กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายแม่วันนี้รายการของเราต้องบอกว่าหนักแน่นแต่ก็แฝงไปด้วยเนื้อหาจริงๆนะฮะอาจารย์ต่อเลยครับทีนี้มาจากเรื่อง8ปีที่เราคุยกันในเบรกที่แล้วนะครับคุณต้นคือประเด็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ในความรู้สึกก็คือว่าอย่างการออกมาเปิดประเด็นนะฮะหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยความน่าสนใจก็คือว่ามันอย่างที่เราบอกอ่ะมันมีเรื่องที่ก็เล่าลือกันว่านานระดับหนึ่งแล้วนะครับเรื่องกระหองระแหงใน3ปอก็ดีนะฮะเรื่องแผนที่จะบอกว่ามีการจับมือข้ามผสมอะไรกันเนี่ยยังไงเนี่ยผมพูดตรงให้ก็ได้ระหองระแหง3ปอ2ปออยู่ด้วยกันคือปอประยุทธ์กับปอป๊อกครับปอป้อมก็ไปอยู่กับลูกน้องอันนี้แตกกันอันนี้ข่าวลือนะอีกอันนึงก็คือปอป้อมท่านลุงป้อมพลเอกประวิตรไปจับมือกับทักษิณพูดอย่างนี้แล้วกันซึ่งเรื่องพวกนี้ก่อนหน้านี้มันก็ระแคะระคายมาถูกไหมคุณสนธิยานนี่แหละไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณสนธิยานไปชี้ตามนี้นะแต่ใช่เอาเรื่องพวกนี้ขึ้นมาชี้ประเด็นให้ดูทีนี้เนี่ยผมก็ต้องมาถึงผมต้องถือว่าเนี่ยครับเป็นคนกล้าแห่งรัตนโกสินทร์ป๋าเปรียวชมป๋าเปรียวอีกแล้วป๋าเปรียวนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้คุณต้นผมต้องถือว่าคือถ้าผมเชื่อนะว่านะครับว่าถ้าไม่มีป๋าเปรียวนะเนี่ยวันนี้สถานการณ์อาจจะไปอีกด้านหนึ่งก็ได้นะน่าจะเลวร้ายกว่านี้นะคือป๋าเนี่ยเป็นคอลัมนิสต์อาวุโสที่หนักแน่นครับแล้วก็ทรงภูมิครับแล้วยืนเป็นหลักมาโดยตลอดเอาพูดตรงๆนะสถานการณ์ของรัฐบาลเนี่ยป๋าเนี่ยเอาใจช่วยมาโดยตลอดแล้วพยายามที่จะตบให้เข้าที่เข้าทางโดยที่มีหลักว่าพลเอกประยุทธ์คือนายกที่เหมาะสมไม่มีเรื่องทุจริตคิดคดประพฤติมิชอบอันนี้เรื่องจริงป๋าเนี่ยยืนเป็นหลักอันนี้ชมเชยจริงๆครับแต่ว่า3วันที่ผ่านมาโอ้โหใครจะไปนึกล่ะครับว่าจัดเต็มแม็กนะฮะเต็มแม็กนะอ่ะไหนก็เดี๋ยวทบทวนกันให้ท่านผู้ชมดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะว่าเนี่ยผมอะไรนะครับเนี่ยถ้าเอาวันที่6สิงหาที่หนักที่สุดเลยนะครับอาจารย์เวทิน6สิงหาคมเอากันมันสิด้านสักอย่างพูดยังไงก็ได้โดดประชุมเพื่อให้ประชุมรัฐสภาล่มและยืดอกบอกนี่คือการต่อสู้ยับยั้งกฎหมายเผด็จการกฎหมายโดยที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยนะเผด็จการช่างกล้าพูดแต่เนื้อหาใจความนี่หนักมากนะก็อย่างที่อาจารย์ว่าป๋าใช้คำว่านี่มันฝ่ายประชาธิปไตยโจรปล้นระบบรัฐสภาอ้างอำนาจประชาชนโจรปล้นระบบรัฐสภาเลยนะครับเนี่ยอ้างอำนาจประชาชนแล้วบอกให้ประชาชนจำไว้ว่าปี66เลือกตั้งอย่าเลือกส.ส.ในขบวนการนี้ประชาธิปไตยโจรปล้นระบบรัฐสภาแล้วทีนี้บัตรตรงนี้แหละคือผมอ่านถึงตรงนี้นะนี่อาจารย์ถอดความมาจริงใช่ไหมผมเอามาจากที่ป๋าเขียนคนปลายซอยเลยนะครับอ้าวเชิญอาจารย์ผมไม่กล้าอ่านผมก็ไม่กล้าแต่ไหนป๋าเขียนเราก็อ่านนะครับป๋าบอกว่าพลังประชารัฐนะครับที่มีพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลจะหาร100หาร500ไม่มีใครว่าแต่เขียน500ด้วยมือแล้วไปลบด้วยตีนไปสมคบเพื่อไทยล่มรัฐสภาเพื่อกลับไปหาร100อีกพลเอกประวิตรทำอย่างนี้ด้วยเจตนาไหนนี่ก็วัดตรงมากแล้วนะแต่วัดต่อไปสิเจตนาฆ่าน้องในฐานะนายกพรรคให้เกิดภาพโลเลเชื่อถือไม่ได้มากด้วยเลขกลกับกรอกทำให้คนดูชาหมาดูถูกอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเป็นการฆ่าเกียรติยศชื่อเสียงของน้องที่เป็นนายกอย่างเลือดเย็นทำอย่างนี้เพื่ออะไรหวังดีทักษิณประสงค์ร้ายน้องหรือตัวเองอยากเป็นนายกคือมันไม่มีอะไรตรงกว่านี้แล้วนะโอ้โหแบบว่านะครับผมคิดว่าเนี่ยนะสะเทือนนะสะเทือนนี่อาจารย์สะเทือนลั่นเลยแบบคือเอาที่หรือตัวเองอยากเป็นนายกก็พอนะว่าต่อไปเราคงไม่ต้องแล้วมั้งไม่เป็นไรครับว่าต่อไปอาจจะโดนฟ้องได้ไปป๋าไปคนเดียวก่อนครับคือแต่ด้วยความเคารพจริงๆ 3-4 วันที่อาจารย์เวทินตามเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ชัดมากจริงๆนะนะฮะนะฮะทีนี้เนี่ยมาอีกนะครับเนี่ย10สิงหานะครับเนี่ยนะฮะป๋าแต่ตอนนั้นน่ะป๋าบอกว่านี่นะฮะดูท่าทางแล้วจะแท้งแน่
โดยร่าง500วันนี้พลังประชารัฐเพื่อไทยสวสายพลเอกประวิตรโอ้นี่ระบุเลยนะนะฮะน่าจะทำให้องค์ประชุมไม่ครบอันนี้ต้องย้ำนะครับณที่ป๋านี่เขียนวันที่10นะฮะก่อนที่จะมีการประชุมนะถึง15สิงหาก็จะครบ180วันร่างไม่ผ่านรัฐสภาถือว่าตกไปแล้วก็ต้องนำเอาร่างหาร100มาประวิตรทักษิณสมใจแต่ประยุทธ์รักกำใจเดียวดายกับสภาพหนังหน้าไฟนี่เห็นไหมครับนี่ก็คือวันที่6อ่ะป๋าเปลเขียนทำไมทำกับน้องได้วันที่6นะส่วนวันที่ต้องขออนุญาตเลยนะวันที่8เขียนเวลานาฬิกาจับโจรครับนี่นะครับวันที่9เขียนลิเกใกล้ปิดฉากอันเนี้ย3วันเนี้ย7ทั้งนั้นครับพอมาวันที่10อย่างที่ว่าก็เขียนเรื่องไอ้ขบวนการ3กีบนั่นแหละซึ่งผมคิดว่าข้อความนะครับในระดับนี้เนี่ยนะฮะคือถ้าคงต้องบอกว่าพยายามจะเรียบเรียงอยู่นะฮะคือต้องระดับป๋าเปลวเท่านั้นเขียนโป้งแล้วก็มันสร้างแรงกระเพื่อมสร้างแรงสั่นสะเทือนแล้วทำให้กระบวนการอะไรยังไงทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเนี่ยที่มันดำเนินอยู่มีผลเอ้ยมันก็มีผลนะคือพอคอลัมน์ออก3วันติดวันที่10สิงหานะเอาอย่างนี้ก่อนนะปรากฏว่าเปิดประชุมได้ผมรู้มากกว่านั้นดิคุณต้นจริงเหรอผมรู้ถึงขนาดว่าบางคนนี่ควันออกหูอะจริงเหรอจริงโอ้โหจริงเพราะว่าแรงกระแทกเนี่ยนะครับแต่ทั้งหมดนี้ป๋านะฮะไม่เกี่ยวกับเราสองคนนะแต่ผมต้องบอกว่านี่แหละคือนี่คือหนึ่งในพลังคือทางท็อปเองก็ด้วยเราก็นำเสนอข่าวในสถานีของเราด้วยทิศทางไทยก็ด้วยนะครับนะแต่เมื่อมามีป๋าเปลวซึ่งระดับเปลวสีเงินนะครับแล้วก็ซัดตรงในชนิดที่ผมก็ไม่คิดว่าป๋าจะตรงขนาดนี้นะเนี่ยเป็นดาบคมสุดท้ายนะครับซึ่งมันทำให้เกิดนะครับไอความพยายามที่จะทำอะไรเนี่ยซึ่งคือผมเองเนี่ยได้ยินข่าวแบบนี้มาในคุณต้นผมก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะคือผมก็ไม่รู้ว่าถ้าพูดต่างป๋าคือผมรู้พลเอกประวิตรจะอยากเป็นไปทำไมอ่ะเดี๋ยวทั้งหมดนี่คือเป็นคอลัมนิสต์นะครับเรายังไม่ได้ยินจากปากท่านรองนายกเลยนะใช่คือเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยท่านอันนู้นอย่างเงินอย่างนั้นคือท่านจะทำไปทำไมเนี่ยเราก็ยังมองไม่เห็นนะนะฮะเพราะว่าสมมติอย่างเงี้ยสมมติท่านนายกไม่ได้เป็นต่อแล้วก็จะเป็นนายกคนนอกอะไรยังไงคือมันก็ขัดตาทับมันไม่สง่างามอ่ะถูกไหมคือจะเป็นนายกก็แบบเอาเลยบอกว่าลุงโตไปอยู่พักของคุณพิรพันธ์เธอเดี๋ยวพักนี้พลังประชารัฐลุงป้อมเป็นหัวหน้าพักโดดลงไปเป็นบัญชีรายชื่อคนหนึ่งเลยแล้วก็ประกาศว่าตัวเองจะเป็นนายกเลยไม่หนุนแล้วพลเอกประยุทธ์ถูกหนุนพลเอกประวิตรเอาให้มันนี้เราพูดเฉยๆนะโทษนะครับองค์อิงเขายังทำเลยเหมือนเพื่อไทยอ่ะถูกไหมเขาองค์อิงอ่ะนะไม่มีประสบการณ์อะไรเลยทางการเมืองเนี่ยประกาศเลยว่าจะเป็นนายกแล้วจะเอาพ่อกลับผมไม่กล้าพูดอะไรต่อเดี๋ยวหลุดไม่ใช่หมายถึงว่าคือเพื่อไทยเนี่ยกำลังถูกสงสัยว่าคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะจะประกาศว่าเอาพ่อกลับตรงๆไหมแต่เขายังกล้าไงถูกไหมแต่ทางฝั่งเนี้ยไอคนนึงอ่ะผมให้อีกคุณอนุทินคุณอนุทินก็พูดแต่ไม่ได้พูดแบบว่าต้องอะไรนะก็พูดชัดว่าถ้ามันถึงตรงนั้นก็เป็นประชาชนเลือกมาเยอะๆมันต้องเป็นนายกก็ต้องเป็นมันสง่างามคือถ้าผมไม่รู้เนี่ยไอ้ที่ถ้าเนี่ยที่ป๋าเปลวเขียนเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ในทางบวกยังไงไงถูกไหมฮะเพราะความสง่างามก็คือเอ้าถ้างั้นก็พลเอกประยุทธ์ก็อยู่ไปอยู่เทิดไทยไปอยู่กับคุณพิรพันธ์ก็ว่ากันไปทางนี้ก็ถูเลยพลเอกประวิตรทำไมอ่ะก็ดูดิแล้วประชาชนจะเลือกเองดูซิว่าพลังประชารัฐจะเหลืออยู่กี่คนน่ะรวมไทยสร้างชาติใครจะชนะวัดกันไปเลยถูกทั้งสองพรรคก็แพ้ทั้งคู่เพื่อไทยหัวล้อกันเลยมันไปทำตรงนี้นั่นจับมือจับไม้จับมืออะไรยังไงก็ทำให้มันวุ่นวายซับซ้อนอ่ะถูกไหมฮะแต่จริงๆนะเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะมันต้องชัดเจนแล้วนะเหลือเวลาไม่กี่เดือนจะลงสนามแล้วถูกไหมคือผมไม่ได้ว่าอะไรนะคนที่อยู่ในการเมืองแล้วคิดว่าการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองที่ถูกต้องนะตามกระบวนการที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่เอาไม่งั้นคุณจะมาเล่นการเมืองทำไมถูกไหมฮะแต่ให้มันประกาศให้ชัด
คนก็จะได้ฉับจะเอายังไงก็ว่ามันจะมันกึกกักอยู่แต่ผมเห็นด้วยกับประโยคนึงนะที่ป๋าบอกว่าไอ้แบบเนี้ยเวลาคนด่าเวลาคนมองว่าโลเลคนมองว่าไม่เอาไหนเขาจะมองไปที่นายกรัฐมนตรีเขาไม่รู้หรอกสายสนกลไกเป็นยังไงแต่เวลาเขาด่าเขาด่าที่คนรับผิดชอบสูงสุดอยู่แล้วถูกไหมมันไม่เป็นผลดีทั้งนั้นผมสุดท้ายอีกนิดหนึ่งคุณต้นผมอยากพูดคุณต้นพูดถึงสามไอ้สามกีบสามกีบทีนี้เนี่ยสามกระทงของท่านนายกทิ้งท้ายไว้หน่อยเนี่ยความผิดสามกระทงที่ป๋าเปลวบอกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมขอข้ามตรงนั้นไปเลยดีกว่าไหมไปที่8ปีของพลเอกประยุทธ์เลยป๋าเปลวเขียนเอาไว้นะครับเนี่ยพูดแฟร์ๆนะตลอด8ปีพลเอกประยุทธ์บริหารบ้านเมืองประเทศไม่เคยอยู่ในภาวะปกติสุขถูกไหมฮะปัญหาวิกฤตโลกตามด้วยวิกฤตโรคระบาดกระหน่ำซ้ำเติมด้วยวิกฤตสงครามยูเครนรัสเซียไม่นับขบวนการนอกชาติสหรัฐยุโรปเข้ามาแทรกแซงยุยงปลุกปั่นคนกลุ่มหนึ่ง NGO สิทธิมนุษยชนให้ก่อการไทยสปริงหวังโค่นล้มสถาบันแล้วเชิดรัฐบาลหุ่นในคอนโทรลยูไซออนนิสปกครองประเทศใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพสกัดจีนในย่านเอเชียแปซิฟิกจากราชอาณาจักรอยากให้เป็นสาธารณรัฐครับเนี่ยแบ่งส่วนแบ่งปันจะแยกแผ่นดินออกไปแจกจ่ายกันไปปกครองนี่คือ8ปีสำหรับผมนี่คือ8ปีของเวลาคนพูด8ปีพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมจะนึกถึงแบบนี้นะคุณต้นถูกไหมฮะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สงครามกลางเมืองอ่ะที่สุดท้ายแล้วก็ต้องยึดอำนาจอ่ะจนถึงมาเจอเรื่องของความแตกแยกขัดแย้งกระบวนการไอ้ล้มล้างก่อกำเนิดมาเจอโรคภัยไข้เจ็บมาเจอสถานการณ์วิกฤตระดับโลกอันนี้ที่พูดรวมๆป๋าเปลวเขียนเรื่องนี้มันเป็นอีกด้านหนึ่งที่ผมอยากท่านผู้ชมมองด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่พอบอกก็8ปีโอเคแล้ววะ8ปีทำแล้วมีอะไรวะในจิตวิทยาผมคิดว่ามันก็สมเหตุสมผลที่หลายคนจะรู้สึกว่า8ปีเนี่ยมันทอดระยะมันนานมันไม่ควรจะนานคนไทยขี้เบื่อความรู้สึกจิตวิทยามันมีแต่อย่าลืมว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยสาสากันนะครับเอาอย่างนี้เลยนะผมเอาความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าถามผมวันเนี้ยเปลี่ยนนายกได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับฟังก่อนนะคือเปลี่ยนนายกได้ไหมได้แต่จากใจเลยนะผมก็ยังไม่เห็นใครเหมาะสมเท่าท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะคุณจะหาคนที่ไม่มีเรื่องทุจริตจากไหนผมถามคุณก่อนครับสองคุณจะหาคนที่เข้ามาแล้วสถานการณ์บ้านเมืองสงบมั่นคงจากไหนคุณทอดตาไปดูเลยครับทั้งสภาวันนี้ยากมากผมกลับไปที่สามอันนั้นแล้วกันความผิดนะครับหนึ่งคือใครมาเป็นนายกคนใหม่เนี่ยสมมติถ้าคุณต้นบอกจะเปลี่ยนใครจะมาขวางเรื่องพวกล้มสถาบันใครจะขนาดท่านนายกเป็นงี้ยังด่าเช้าหย่าเย็นว่าไม่เอาจริงยังไม่รู้สึกคุณ อะไรนะไอ้สชอยังรู้สึกว่าตัวเองยังเหนื่อยเลยแต่ถ้าเป็นนักการเมืองมาเป็นนะไอ้เรื่องขวางล้มสถาบันไม่ต้องเลยครับอมสากกันทั้งสภาสองใครจะมาขวางเรื่องขบวนการพวกแบ่งแยกดินแดนโอ้มันมีแต่จะไปหาเสียงกันดิสาธารณรัฐมันมีแต่จะไปหาเสียงกับเขาอะดิสามใครจะมาขวางพวกประชาธิปไตยโจรโอ้จบไหมคุณจนสัปดาห์นี้นี่มีผลสรุปตามนี้เลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นลองดูครับว่าสองเรื่องร้อนๆที่เกิดในสัปดาห์เนี่ยถึงวันนี้ถึงวันที่ดูเราอยู่เนี่ยอาจจะคลี่คลายแล้วหรืออาจจะผูกปมหนักขึ้นก็ยังไม่รู้นะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี่แหละครับอาจารย์เวทินย่อยออกมาให้ดูว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครเหมาะสมหรอกครับณขณะนี้เท่ากับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและควรจะต้องรอกระบวนการขั้นตอนศาลรัฐธรรมนูญให้ถึงที่สุดจะได้จบสักทีนะครับแล้วกลับมาพบกันทุกวันเสาร์เวลาแบบนี้แหละครับกับ Talk to Waze วันนี้ผมและอาจารย์เวทินลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ